การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปอมพลและทีมงานยังอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์ลาป่าและลิตเติ้ลแลนด์ออฟคูชและค้นพบว่านอกจากลาป่านีลกายและหมาจิ้งจอกอินเดียซึ่งเป็นเป้าหมายเดิมแล้วบริเวณนี้ยังมีทะเลสาบน้ำเค็มซึ่งเป็นแหล่งที่นกน้ำจำนวนมากมายหลายชนิดได้อพยพหนีหนาวจากยุโรปตะวันออกเอเชียกลางและจีนมารวมอยู่ที่นั่นและเป็นจุดที่ถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งเรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้ขอเสนอเรื่องเขตรักษาพันธุ์ลาป่าเป็นตอนที่2สวัสดีครับในตอนที่แล้วผมและทีมงานได้เดินทางเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์ลาป่าเพื่อถ่ายภาพลาป่าเอเชียนีลกายและหมาจิ้งจอกอินเดียและยังได้เดินทางเข้าไปดูการทำนาเกลือโดยสูบน้ำเค็มจากใต้ดินขึ้นมาทำหลังจากนั้นผมและทีมงานก็เดินทางไปยังทะเลสาบน้ำเค็มนาวาทาลาวซึ่งเป็นแหล่งที่นกอพยพหนีหนาวมาจากยุโรปตะวันออกเอเชียกลางและจีนมารวมอยู่ที่นั่นวันนี้จะเล่าให้ฟังต่อครับระหว่างทางผมและทีมงานได้แวะถ่ายภาพนกกระเรียนพันคอมมอนเครนฝูงหนึ่งก่อนจะเดินทางไปยังทะเลสาบนาวาทาลาวแรกที่สะดุดตาเมื่อไปถึงทะเลสาบก็คือนกกระเรียนเล็กเดโมเซลเครนจำนวนนับพันตัวยืนเรียงเป็นแถวยาวอยู่ในบริเวณน้ำตื้นท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามรอบๆทะเลสาบนกกระเรียนชนิดนี้มีขนาด90ถึง100เซนติเมตรหนัก2ถึง3กิโลกรัมปีก2ข้างเมื่อกางเต็มที่หรือวิงสแปนวัดได้155ถึง180เซนติเมตรเนื่องจากประชากรทั่วโลกของนกกระเรียนเล็กมีจำนวนมากถึง 230,000ถึง 260,000 ตัวองค์กร IUCN จึงได้จัดให้นกกระเรียนเล็กอยู่ในสภาวะไม่น่าห่วงหรือ Least Concern เดโมเซลเครนกินเมล็ดพืชธัญพืชสัตว์เลื้อยคลานหนอนและแมลงขนาดใหญ่เป็นอาหารนกขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่พบอยู่รวมเป็นฝูงราว20ตัวที่ทะเลสาบนาวาทาลาวก็คือนกปากช้อนหน้าขาวหรือ Eurasian Spoonbill ซึ่งเคยพบมาแล้วครั้งหนึ่งที่อุทยานแห่งชาติเวลาวดาแต่คราวนี้มาพบในบรรยากาศที่แตกต่างกับที่นั่นอ
ช้อนหน้าขาวมีขนาด 70-95 เซนติเมตรหนัก 1.13-1.96 กิโลกรัมปีกสองข้างเมื่อกลางเต็มที่หรือ Wingspan วัดได้ 115-135 เซนติเมตรประชากรทั่วโลกของนกปากช้อนหน้าขาวมีจำนวนราว 66,000 ถึง 140,000 ตัวดังนั้นองค์กร IUCN จึงจัดให้อยู่ในสภาวะไม่น่าห่วงหรือ Least Concern ผมได้พบนกขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นที่ชื่นชอบต่อผู้ที่ได้พบเห็นเพราะว่ามีรูปร่างลักษณะสวยงามมีขนสีชมพูสวยงามนั่นก็คือนกฟลามิงโกซึ่งมีอยู่สองชนิดคือนกฟลามิงโกใหญ่ Greater Flamingo และนกฟลามิงโกเล็ก Lesser Flamingo ซึ่งทั้งสองชนิดนี้พบที่ทะเลสาบนาวาทาลาวนกฟลามิงโกใหญ่มีขนาด 110-150 เซนติเมตรหนัก 2-4 กิโลกรัมปีกสองข้างเมื่อกลางเต็มที่หรือวิงสแปนวัดได้ 140-170 เซนติเมตรมีจำนวนประชากรทั้งโลก 200,000-320,000 ตัวองค์กร IUCN จัดให้อยู่ในสภาวะไม่น่าห่วงหรือ Least Concernมีถิ่นที่อยู่อาศัยในเอเชียใต้แอฟริกาและยุโรปตอนใต้มีอายุขัยในธรรมชาติ 25-44 ปีแต่ถ้าเลี้ยงในสวนสัตว์อายุจะยืนยาวมากกว่า60ปีฟลามิงโกเล็กมีขนาด 80-90 เซนติเมตรหนัก 1.2-2.7 กิโลกรัมวิงสแปนวัดได้ 90-105 เซนติเมตรประชากรทั้งโลกมีจำนวนถึง2ล้านตัวแต่ IUCN จัดให้อยู่ในสภาวะใกล้ถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือ Near Threatened เนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยทำรังวางไข่แหล่งอาหารถูกทำลายรุกล้ำโดยชุมชนการพัฒนาและอุตสาหกรรมทำให้จำนวนประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนกฟลามิงโกเล็กมีอายุขัยในธรรมชาติ 40-50 ปีฟลามิงโกเล็กแตกต่างจากนกฟลามิงโกใหญ่นอกจากขนาดที่เล็กกว่ามากแล้วปลายปากจะมีพื้นที่สีดำครอบคลุมมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดในระยะไกลนกฟลามิงโกทั้งสองชนิดมีขนเป็นสีชมพูจากอาหารคือกุ้งและสาหร่ายที่
อยู่และขึ้นในทะเลสาบน้ำเค็มยิ่งสารอาหารมีความเค็มมากเท่าไหร่ขนนกก็จะมีสีชมพูเข้มมากขึ้นด้วยเท่านั้นนกฟลามิงโกเล็กมีศัตรูทางธรรมชาติโดยถูกล่าจากสัตว์น่ากล้าเช่นสิงโตเสือดาวและหมาจิ้งจอกเป็นต้นและถูกล่าโดยนกนักล่าเช่นนกอินทรีหัวไหล่ขาวแร้งและนกกระสาขนาดใหญ่เราพบนกอินทรีหัวไหล่ขาวบินไล่ล่านกฟลามิงโกเล็กโดยบินตามนกฟลามิงโกเล็กทั้งฝูงไปครับเพื่อหาโอกาสที่จะล่าได้สักตัวหนึ่งนกอินทรีหัวไหล่ขาวหรือ Eastern Imperial Eagle เป็นอินทรีขนาดใหญ่มีขนาด 75-84 เซนติเมตรหนัก 2.45-5.55 กิโลกรัมปีก2ข้างเมื่อกางเต็มที่หรือ Wingspan วัดได้ถึง 180-216 เซนติเมตรนกอินทรีหัวไหล่ขาวทำรังวางไข่ในยุโรปตะวันออกและอพยพในฤดูหนาวมายังอินเดียและปากีสถานจำนวนประชากรทั้งโลกมีมากกว่า 10,000 ตัวแต่ลดลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพื้นที่อยู่อาศัยทำรังวางไข่ถูกทำลายและบุกรุกทำให้องค์กร IUCN ยกระดับการถูกคุกคามให้อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคตหรือ vulnerable นกอินทรีอีกชนิดหนึ่งซึ่งพบที่ทะเลสาบนาวาทาลาวคือนกอินทรีทุ่งหญ้าสเตปหรือ step eagleมีขนาด 76-80 เซนติเมตรหนัก 2-4.9 กิโลกรัมวิงสเปนวัดได้ 165-215 เซนติเมตรทำรังวางไข่ในยุโรปตะวันออกและเอเชียกลางอินทรีชนิดนี้กินซากสัตว์สดกระต่ายหนูและนกและแย่งอาหารจากนกตากล้าด้วยกันถูกองค์กร IUCN จัดระดับให้อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์หรือ endanger เนื่องจากประชากรโลกลดลงอย่างมากและอย่างต่อเนื่องมาจากสาเหตุพื้นที่ทำรังวางไข่ถูกทำลายและบุกรุกและเนื่องจากเป็นนกกินซากสัตว์ด้วยจึงได้รับยาพิษจากซากสัตว์ที่ถูกชาวพื้นเมืองวางยาพิษเพื่อกำจัดสัตว์นักล่าที่มาล่าสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์นักล่าอีกชนิดหนึ่งที่ผมพบในทริปนี้แต่มีขนาดเล็กกว่านกอินทรีนั่นก็คือเหยี่ยวทุ่งพันยูเรเซียหรือยูเรเซียนมาร์ชแฮรีเออร์เหยี่ยวชนิดนี้มีขนาด 48-56 เซนติเมตรหนัก 400-800 กรัมวิงสเปนวัดได้115-130เซนติเมตรทำรังวางไข่ในยุโรปแอฟริกาและเอเชียล่าสัตว์และนกขนาดเล็กสัตว์เลื้อยคลานกบและแมลงเป็นอาหารถูกจัดให้อยู่ในสภาวะไม่น่าห่วงหรือ least concern
ีกชนิดหนึ่งซึ่งพบที่ทะเลสาบนาวาทาลาวคือนกช้อนหอยขาวหรือ Black-headed Ibis มีขนาด 75-76 เซนติเมตรพบทั่วไปตามพื้นที่ชุ่มน้ำในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มว่าจำนวนประชากรจะลดลงเนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยและหากินถูกบุกรุกเพื่อทำเกษตรกรรมและพัฒนาจึงถูกจัดให้อยู่ในสภาวะใกล้ถูกคุกคามหรือ near threatened โดยองค์กร IUCN ผมและทีมงานได้ถ่ายภาพนกน้ำในทะเลสาบนาวาทาลาวมากเพียงพอแล้วก็เลยนั่งรถไปรอบๆทะเลสาบแล้วก็ได้พบนกที่น่าสนใจหลายชนิดทั้งที่ไม่พบในประเทศไทยแล้วก็พบในประเทศไทยด้วยนกชนิดแรกที่พบคือนกเค้าจุดหรือ Spotted Owlet ซึ่งพบค่อนข้างง่ายในประเทศไทยมีขนาด 20-20.5 เซนติเมตรเราพบอยู่บนต้นไม้ใกล้ถนนที่รถของเราวิ่งผ่านไปผมได้พบนก3ชนิดซึ่งไม่พบในประเทศไทยจึงไม่มีชื่อภาษาไทยนกชนิดแรกคือ Ashy Crown Sparrow Lark เป็นนกขนาดเล็กครับมีขนาดเพียง12เซนติเมตรแต่ดูมีสีสันแปลกตาหากินอยู่บนพื้นทุ่งนกชนิดต่อมาซึ่งไม่พบในประเทศไทยเช่นกันเราพบหากินอยู่ในทุ่งก็คืออินเดียนโคเซอร์มีขนาด23เซนติเมตรและนกชนิดสุดท้ายที่พบคือ Crested Lark ซึ่งถ้าจะตั้งชื่อภาษาไทยก็น่าจะเป็นนกจ่าฝนหงอนเพราะ Lark คือนกจ่าฝนและ Crest คือหงอนกล่าวไว้ในตอนต้นรายการว่าที่ Little Land of Kush นี้มีจุดที่ถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดินและพระอาทิตย์ขึ้นสวยที่สุดแห่งหนึ่งเท่าที่ผมได้เคยเห็นมาแล้วมีภาพวิดีโอมาให้ชมด้วยครับผมและทีมงานมีโอกาสถ่ายภาพพระอาทิตย์ตก2ครั้งที่ทะเลสาบนาวาทาลาวและทะเลสาบซารานภาพพระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบนาวาทาลาวมีฝูงนกกระเรียนเล็กนับพันตัวเข้าฉากด้วยส่วนภาพพระอาทิตย์ตกที่ทะเลสาบซารานมีฝูงนกกาน้ำเข้าฉากอยู่ด้านหน้าและฝูงนกกระเรียนเล็กอยู่ไกลออกไปสุดท้ายก่อนเดินทางกลับผมและทีมงานรีบไปที่ทะเลสาบนาวาทาลาวแต่เช้ามืดเพื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นซึ่งก็ได้ภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามโดยมีนกกระเรียนเล็กเข้าฉากด้วยมาให้ชมครับทีมงานได้เสร็จสิ้นภารกิจที่มาถ่ายทำที่รัฐกุจรัตประเทศอินเดียเรียบร้อยแล้วโดยที่เราได้ไปถ่ายสิงโตเอเชียซึ่งมีอยู่แห่งเดียวที่อุทยานแห่งชาติเกียร์หลังจากนั้นเราก็เดินทางมาที่อุทยานแห่งชาติเวลาวาดา
ได้ถ่ายแบล็คบัคนีลกายแล้วเราก็เดินทางต่อขึ้นเหนือมายังเขตรักษาพันธุ์ลาป่าซึ่งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า Little Land of Kutch เป็นพื้นที่แห้งแล้งกึ่งทะเลทรายที่นี่เราได้ภาพลาป่าซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลกที่นี่ครับและเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือ Endanger ด้วยหลังจากนั้นเราก็เดินทางมาถ่ายนกน้ำมากมายหลายชนิดที่ทะเลสาบน้ำเค็มนาวาทาลาวและเราก็ยังได้ภาพนก 2-3 ชนิดซึ่งไม่พบในประเทศไทยมาให้ผู้ชมได้รู้จักอีกด้วยครับก็สรุปว่าภารกิจที่เราเดินทางไปรัฐกุจรัตประเทศอินเดียประสบความสำเร็จครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ